ก็ต้องพักผ่อนเอ๊ยจริงด้วยสิคืนเข้าห้องหอสำคัญอย่างยิ่งดื่มจนเป็นขนาดนี้แล้วคุณกำลังทำอะไรแสดงละครให้จบขอฟังหน่อยสิเสียงเอียดอานเอียดอานเฮ้ยนี่คุณทำอะไรอย่าล้ำเส้นเกินไปนะพอได้แล้วถ้าฉันไม่แสดงละครให้คนข้างนอกได้ยินสักนิดพวกเขาก็จะดูถูกหัวหน้าอย่างฉันได้หากพวกเขาดูถูกฉันก็เท่ากับดูถูกค่ายชิงเฉียนของเราเช่นนั้นจากนี้ไปก็จะรังแกกดขี่ยึดครองคนเราเมื่อมีใจคิดสกปรกเรื่องชั่วใดๆก็สามารถทำได้หลบไปเลยฮะพอแล้วพอแล้วพวกเขาไปแล้วไม่ต้องเขย่าแล้วเฮ้ยเคยมีความปรารถนาอะไรไหมแต่งงานกับคุณไงเรื่องนี้ไม่นับสิให้ฉันคิดดูก่อนนะแคว้นสู่มีหิมะตกน้อยมีอยู่ปีหนึ่งหิมะตกหนักมากฉันกับแม่กำลังปั้นตุ๊กตาหิมะรอพ่อกลับมาฉลองปีใหม่นั่นเป็นความทรงจำเดียวและความทรงจำสุดท้ายที่ฉันมีต่อแม่หากถามว่ามีปรารถนาอะไรแล้วก็ฉันก็หวังว่าจะได้กลับไปในอดีตแล้วตั้งใจดูว่าหน้าตาของเธอเป็นอย่างไรโลกนี้มีเรื่องน่าเสียดายมากมายมีเพียงการฝืนชะตาฟ้าถูกต้องฝืนชะตาฟ้าเหยียนเดิม